รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Health Society ช่วงเวลาดีๆ 10:00 นแบบนี้นะคะกับนกแล้วก็จ๊ะจ๋าค่ะวันนี้เนี่ยจ๊ะจ๋าตั้งใจว่าถ้าพี่นกถามอะไรจ๊ะจ๋าจะไม่บอกเด็ดขาดรู้ได้ไงเนี่ยว่าจะถามว่าปีนี้จ๋าอายุเท่าไหร่แล้วไม่มีทางบอกแน่นอนค่ะพี่นกถึงจ๋าไม่บอกพี่นกก็มีวิธีที่จะรู้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะในช่วง Healthy Recheck ช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์ถ้าเรามีความสามารถพิเศษที่จะยังรู้อนาคตได้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะมีอายุยืนยาวขนาดไหนแต่วันนี้เราไม่ได้มีพลังวิเศษนั้นแต่มี8คำถามง่ายๆนะคะเป็น questionnaire ที่จะเช็คว่าคุณจะอายุยืนยาวหรืออายุสั้นขนาดไหนค่ะคำถามแรกค่ะคุณออกกำลังกายถึงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งหรือไม่ไม่โอ้ถ้าไม่ขอแสดงความยินร้ายด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยคุณจะมีอายุยืนยาวขึ้น 5-10 ปีเลยทีเดียวข้อที่2ค่ะบ้านคุณมีต้นไม้ปลูกถึง10ต้นหรือเปล่าโหเกินโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าจ๋าจะดูอ่อนเยาว์ลง7ปีเลยทีเดียวเย้แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจน้อยลงเท่ากับคนที่อายุอ่อนกว่าจ๋าเนี่ย 1.4 ปีเลยทีเดียวโอ้โหมีคนเคยทักคุณว่าดูเด็กกว่าวัยหรือไม่โอ้ยทุกวันเลยค่ะเขาพบว่านะคะคนที่ดูอายุน้อยกว่าอายุจริง2ปีเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตน้อยลงด้วยแล้วถ้าคุณมีความดันเลือดเนี่ยสูงถึง 140-90 นะก็จะทำให้คุณเนี่ยแก่กว่าวัยถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะข้อที่4คุณมีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือไม่เพราะว่าใครก็ตามนะคะที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะทำให้อายุเขาแก่กว่าวัยถึง 3.7 ปีค่ะข้อที่5คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้หรือไม่ซึ่งถ้าคำตอบคือใช่คุณจะอายุอ่อนเยาว์ลงถึง10ปีเลยค่ะคำถามข้อที่6ค่ะคุณสูบบุหรี่หรือไม่การสูบบุหรี่เนี่ยทำให้แก่กว่าเดิมมากถึง8ปีเลยนะคะคำถามข้อที่7คุณชอบดื่มน้ำหวานหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมเป็นประจำเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับคนที่ดื่มน้ำเปล่าเนี่ยคนที่ดื่มน้ำหวานๆเหล่านี้จะดูแก่กว่าถึง5ปีแน่และคำถามสุดท้ายก็คือคุณชอบทานผักผลไม้หรือไม่ค่ะติ๊กถูกเลยถูกในทุกวันที่เราทานอาหารเนี่ยนะคะควรจะมีผักอย่างน้อย5ส่วนอยู่ด้วยให้ครบสีนะคะแล้วก็ได้วิตามินแร่ธาตุที่เพียงพอช่วยให้เราดูอ่อนกว่าวัยด้วยทีนี้เราเล่นเกมทายอายุของพี่นกไปแล้วนะคะจ๊ะก็มีเป็นรหัสลับไขคำว่ารักมาฝากกันด้วยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วความรักเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรักนะคะก็จะประกอบไปด้วยฮอร์โมนหลายๆตัวทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะฮอร์โมนตัวแรกนะคะพี่นกคะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้น เลือดสูบฉีด นั่นก็คืออะดรีนาลีนค่ะ แล้วเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายของเราพลุ่งพล่านนะคะนั่นก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกับแอสโตรเจนเนี่ย มันกำลังเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้สึกอยากจะมีความสัมพันธ์อยากจะใกล้ชิดอยากจะสัมผัสแต่ในหลายๆครั้งนะคะที่เรารู้สึกคิดถึงแล้วก็มีอาการเหงาๆจริงๆเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนตัวที่สั่งการตัวนี้อยู่ก็คือซีโรโทนินนั่นเองค่ะ แต่ว่าฮอร์โมนที่เป็นพระเอกสำหรับความรักนี่ก็คือตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าออกซิโตซินที่บอกว่าเป็นนางเอกเป็นพระเอกเป็นตัวสำคัญเนี่ยเพราะว่าฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เกิดความผูกพันความอยากแต่งงานความอยากสร้างครอบครัวเป็นความรักในระยะยาวแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะจ๋าถ้าเกิดคู่แต่งงานบางคู่ที่อยู่กันไปนานๆเนี่ยแล้วเริ่มรู้สึกอย่างผู้หญิงรู้สึกเหม็นหน้าสามีแบบรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้บางทีคุณหมอนะคะที่ดูเรื่องชีวิตคู่แบบชูรักชูรสอะไรแนวเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับฮอร์โมนออกซิโตซินเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าผู้หญิงมีการปรับระดับออกซิโตซินเพิ่มขึ้นก็จะรู้สึกเหม็นหน้าสามีคู่ชีวิตน้อยลงก็อาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะมีการฉีดด้วยฉีดตัวนี้เข้าไปในร่างกายของเรานะคะแต่ว่าถ้าถามมีเคล็ดลับเพิ่มออกซิโตซินโดยที่ไม่ต้องฉีดด้วยโอ้ว่ามาเลยนั่นก็คือการยิ้มให้กันค่ะพูดจาเพราะๆพูดจาหวานๆการกอดกันการสัมผัสกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะ
ขาเรียกเพิ่มความรู้สึกผูกพันในจิตใจของเราทำให้ออกซิโตซินเนี่ยมันเกิดถ้าอย่างนั้นวันนี้เราได้เคล็ดลับที่จะช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยแล้วแล้วก็ได้เลิฟฮอร์โมนนะคะซึ่งนกเชื่อว่าใครก็ตามที่มีเลิฟฮอร์โมนเนี่ยอยู่เนี่ยก็อ่อนกว่าวัยหัวใจสดใสแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะดูแลตัวเองให้มีอายุยืนยาวนะคะทำตามที่พี่นกบอก8ข้อเพื่อจะได้ดูแลความรักของเรานานๆนะคะข้อมูลในวันนี้เช็คแล้วแชร์ได้เลยHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยค่ะสำหรับในช่วง Anti Aging วันนี้นกพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะคะแล้ววันนี้เราจะได้รับความรู้จากอาจารย์สมนึกสิริพานทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนกครับค่ะนกเป็นแฟนคลับอาจารย์นะคะติดตามอาจารย์ในเรื่องของการต่อสู้เพื่อสเต็มเซลล์นะคะครับและในวันนี้ค่ะอาจารย์จัดสัมมนาเรื่องโรคเสื่อมรักษาได้ใช่ครับแล้วก็มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาฟังตรงนี้ด้วยวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะครับก็ปัจจุบันนี้แนวโน้มประชากรโลกนะครับก็คือจะเป็นคนสูงวัยนะครับซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นทีนี้ถ้าเดิมแต่เก่าเนี่ยเราคิดว่าถ้าผู้สูงวัยป่วยอาจจะไปตั้งศูนย์มะเร็งคอยรองรับศูนย์โรคหัวใจรองรับศูนย์ไตวายรองรับแต่ปรากฏว่าการแก้ปัญหาแบบนี้ทำให้เกิดสิ้นเปลืองก็ประมาณประเทศชาติอย่างมโหฬารซึ่งตอนหลังเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ผลักดันทางด้านนี้ทีนี้เมื่อเดือนมกราคมปี2016เนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานด้านนี้ขึ้นมาครับทำอย่างไรโรคเสื่อมที่เราเจอแน่ๆอย่างเช่นคนไข้กระดูกเข่าเสื่อมหลอดเลือดหัวใจตีบความดันเบาหวานนี่ทำยังไงที่จะไม่รอจนป่วยครับค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะในงานเนี่ยก็มีเครื่องตรวจกระดูกด้วยใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของความเสื่อมเนี่ยค่ะจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของไบโอนะคะจะมาเป็น regenerative medicine อย่างแน่นอนเลยใช่ครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เราแค่คาดการณ์นะครับแต่เป็นงานวิจัยของรัฐบาลญี่ปุ่นเลยนะครับว่าประชากรในผู้สูงอายุเนี่ยความจำเป็นที่จะใช้ยาในกลุ่มไบโอเครื่องฟื้นจะสูงมากในขณะที่จะตระหนักถึงการใช้ยาที่เป็นสารเคมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมยาเคมีจะค่อยๆดรอปลงแต่อุตสาหกรรมไบโอเนี่ยจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์จะบรรยายและนกรับรองนะคะจะเกาะติดสถานการณ์อยู่แถวหน้าเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วนกมาในงานวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการตรวจความแข็งแรงของกระดูกนะคะซึ่งในขณะนี้นกก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าในการตรวจกระดูกเนี่ยเขาจะตรวจกระดูกช่วงข้อเท้าถึงเข่าเพราะว่าเป็นกระดูกส่วนที่เราใช้งานเยอะที่สุดแล้วหลักการก็คือถ้าเราถนัดขวาเขาก็จะตรวจข้างซ้ายหรือถ้าถนัดซ้ายก็ตรวจข้างขวาหรือถ้าเกิดว่าเราสงสัยมากๆอยากจะรู้ทั้งสองข้างก็ขอตรวจทั้งสองข้างเลยก็ได้ค่ะเอาค่ะมาดูกันค่ะมานกยังไม่เคยตรวจมวลกระดูกอย่างนี้เลยนะคะปรากฏว่าผลยัง normal อยู่แต่เริ่มคาบเกี่ยวจะเป็นกระดูกบางแล้วฉะนั้นต้องรีบป้องกันไว้ก่อนค่ะยังไม่สายเกินไปและในวันนี้นะคะเราโชคดีมากๆเลยที่ได้พบดร.ธนชยาเป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถตรวจนะคะเทโลเมียร์หรือว่าส่วนของโครโมโซมที่อาจารย์สมนึกท่านพูดในงานสัมมนาวันนี้ในยุคปัจจุบันนี้การแพทย์เราไม่ได้เน้นที่จะเป็นการรักษาอย่างเดียวแต่ว่ายังจะต้องเน้นศาสตร์ทางด้านการป้องกันโรคด้วยค่ะซึ่งแลบนูทรานะคะจะสามารถตรวจวัดวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ได้โดยที่จะวัดส่วนปลายสุดของโครโมโซมที่เรียกว่าโทโลเมียร์เทโลเมียร์เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะมีความยาวของเทโลเมียร์ค่อนข้างจะยาวมากค่ะแต่ก็จะสั้นลงทุกๆปีซึ่งตรงนี้นี่เองเราจะสามารถตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์เนี่ยเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเสื่อมของร่างกายของเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยความยาวของเทโลเมียร์เราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 แต่หลังจากที่ใช้ชีวิตไปถึงอายุ20ปีแล้วเนี่ยเทโลเมียร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 แต่ว่าถ้าคนที่มีโรคร้ายแรงโรคประจำตัวก็จะมีความยาวของเทโลเมียร์ที่สั้นกว่าคนปกติอยากจะให้ดร.ต่องค่ะยกตัวอย่างเคสอาจจะเป็นที่ต่างประเทศก็ได้ที่เขาอ่ะมาตรวจในเรื่องโครโมโซมแล้วใช้การรักษาแบบแอนตี้เอจจิ้งแล้วช่วยยืดอายุต่อชีวิตเขาได้อย่างชัดเจนเลยที่เมืองนอกนะคะมีการตรวจเช็คความยาวของเทโลเมียร์เนี่ยร่วมกับคลินิกแลบอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเสื่อมของร่างกายพอเจอว่ามันเสื่อมมากๆเนี่ยอาจจะมีการ
ให้การรักษาโดยใช้เขาเรียกว่าสเต็มเซลล์เพื่อที่จะพยุงอาการของร่างกายแล้วก็ชะลอความเสื่อมได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ต่องมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของแลบอันหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนั่นคือการตรวจโครโมโซมนะคะค่ะจากความรู้ที่เราได้ในวันนี้นะคะโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายเนี่ยป้องกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีแลบหลายอย่างที่สามารถที่จะตรวจดูนะคะว่าเรามีความเสี่ยงหรือว่าอายุของโครโมโซมของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับอายุที่แท้จริงของเราหรือไม่แล้วพอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีวิธีการทางแพทย์ทางเลือกหลายอย่างที่เราสามารถมาใช้ดูแลตัวเราเองได้ค่ะช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะสำหรับคุกกิ้งในสัปดาห์นี้เรายังคงเน้นกันที่อาหารสุขภาพนะคะแล้วนกก็ยังอยู่ที่อสิตาอีโครีสอร์ทค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอีฟนะคะผู้จัดการของที่นี่แล้วก็พี่สี่ค่ะสวัสดีค่ะเชฟผู้ปรุงเมนูอาหารไทยที่นี่ค่ะวันนี้ทราบมาว่าพี่สี่เตรียมเมนูที่เบามากๆแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ได้ด้วยและเป็นของขึ้นชื่อของที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยใช่ไหมคะเตรียมเมนูอะไรมาคะพี่ยำส้มโอค่ะพันนะแต่พันที่ขึ้นชื่อที่นี่นี่เป็นพันอะไรครับพี่พันขาวใหญ่ครับจริงๆแล้วจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ผลิตสินค้ามากมายแต่คนไม่รู้อย่างเช่นส้มโอพันขาวใหญ่เราผลิตที่นี่เยอะมากแต่ว่าก็ไปโด่งดังที่จังหวัดอื่นก็มีขนมจีนแล้วก็อาหารทะเลด้วยวันนี้ต้องลองชิมค่ะเริ่มแรกเราต้องทำน้ำยำกันก่อนใช่ไหมคะพี่สิใช่ค่ะค่ะทำไงบ้างเอ่ยเริ่มต้นนะคะเราจะใส่น้ำเชื่อมค่ะหอมเจียวโรยค่ะเราขออนุญาตใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะเทสลงไปข้างบนอีกทีเพิ่มความหอมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการช่วยเผาผลาญน้ำมันมะพร้าวก็เป็นน้ำมันที่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะช่วยในการเผาผลาญร่างกายสำหรับคนที่กำลังออนไดเอทหรืออยากได้อะไรเบาๆช่วยดีท็อกซ์มากวันนี้ค่ะนกขอเพิ่มเติมความอร่อยแล้วก็หอมแล้วก็คุณค่าอาหารอีกนิดนึงด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอันนี้จะมีส่วนช่วยบำรุงสายตาด้วยโอ้มาแล้วค่ะอันนี้เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลยน่าทานเลยนะค่ะเสร็จแล้วเมนูขึ้นชื่อนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักที่อสิตารีสอร์ทฝีมือเชฟสี่ค่ะนอกจากเมนูยำส้มโอนะคะที่ขึ้นชื่อที่นี่แล้วเนี่ยเวลาที่มีโอกาสพิเศษคุณอีฟก็จะสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆต้อนรับแขกด้วยอย่างเช่นวันนี้ผมจะมาเสนอนำเสนอชานะครับซึ่งปกติแล้วเราจะรู้จักกันในนามของชายทีหรือว่ามาซาลาทีซึ่งคำว่ามาซาลาก็คือเครื่องเทศในภาษาไทยแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเราไม่มีลูกกระวานเขียวเพราะฉะนั้นเราใช้สะระแหน่แทนเพราะเขาให้กลิ่นที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าสะระแหน่จะให้กลิ่นที่สดชื่นกว่าครับผมเราจะเริ่มจากการที่เอานมลงไปต้มก่อนนะครับใส่นมลงไปต้มก่อนแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศทั้งหมดเลยตามกันไปเรื่อยๆเลยยกเว้นอย่างเดียวที่ผมจะยังไม่ใส่ไปก็คือใบสะระแหน ตัวมากแล้วก็สดชื่นของกลิ่นมิ้นสดชื่นจริงๆค่ะที่สำคัญเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อย่างยิ่งเลยค่ะด้วยเครื่องเทศทั้งหมดใช่โหขอบคุณนะคะสำหรับสูตรพิเศษนี้ดื่มแล้วรู้สึกเป็นคนพิเศษจริงเลยค่ะยินดีครับคุณนกขอบคุณมากครับค่ะแล้วเพื่อแทนคำขอบคุณนะคะนกเตรียมเครื่องเทศมาฝากคุณอีฟแล้วก็ทุกๆคนในครัวได้ค่ะครับขอบคุณมากเลยครับหวังว่าเราคงจะได้ใช้แน่ๆเลยค่ะสำหรับเมนู
ที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพประจำอสิตารีสอร์ทเลยที่ใครมาก็ต้องชิมเป็นเมนูอะไรคะพี่ลาบเต้าหู้ค่ะค่ะแล้วดีเลยค่ะนี้เนี่ยนกมีส่วนผสมที่เป็นลาบเต้าหู้มาจากกรุงเทพด้วยเดี๋ยวจะขอนำมาผสมผสานกับสูตรลาบเต้าหู้ที่พี่มีที่อสิตารีสอร์ทของนกทำง่ายมากเลยค่ะปกติเราจะต้องไปซื้อเต้าหู้ที่ตลาดใช่ไหมคะแต่ของนกจะเป็นกึ่งสำเร็จรูปเพียงแค่เติมน้ำร้อนลงไปนะคะเต้าหู้ของนกเสร็จแล้วล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูลาบเต้าหู้นะคะสูตรของพี่สิที่อสิตารีสอร์ทขอบคุณมากนะคะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Max สำหรับช่วง Healthy In Style นะคะในวันนี้เรายังคุยต่อเนื่องกันถึงเรื่องของโรคเบาหวานค่ะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ณัฐวัฒน์เอกเทเรเศษท่านจะเป็นผู้ให้ความรู้ของเราในเรื่องของการฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวานอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะที่อาจารย์ทำงานกับผู้ป่วยเบาหวานที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนเนี่ยวิธีนึงเลยแหละที่อาจารย์ให้ความสำคัญมากในการที่จะให้เขาฟื้นฟูสุขภาพอย่างยั่งยืนคือต้องมีการออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อการออกกำลังกายนี่เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะต้องทำในคนที่กลุ่มที่เป็นเบาหวานที่ผ่านการบำบัดโดยแผนที่ของเราทำนี่นะครับมาสักระดับหนึ่งแล้วจนน้ำตาลลงสู่ปกติแล้วก็คนเป็นเบาหวานหรือผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรังกระทั่งกล้ามเนื้อรีบแขนรีบขารีบหนักตัวลดลงอะไรพวกนี้พอเราสามารถควบคุมเลือดน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคดีแล้วขั้นต่อมาคือฟื้นฟูให้เขากลับมาเป็นคนปกติด้วยการออกกำลังกายเล่นคาร์ดิโอครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ที่เน้นเลยก็คือต้องเล่นเวทคนที่ไม่สามารถเข้าฟิตเนสเล่นเวทได้ไม่สะดวกให้ไปซื้อถุงทรายมาถุงทรายและข้อมือชิ้นหนึ่งก็หนักประมาณสักสองปอนด์หรือประมาณสักกึ่งกิโลสองมือหรือสองเท้าซื้อสี่ชิ้นเลยติดตัวไว้เลยครับเช้าไปทำงานขับรถเดินขึ้นบันไดหรือทำงานเดินลงต่างๆขาแขนเนี่ย3เดือนเท่านั้นแหละครับแขนตึงขาตึงผิวหนังเต่งตึงแล้วก็กล้ามขึ้นเลยชัดเจนมากทีนี้กระบวนการในการที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้ออันนั้นนะฮะให้ขึ้นมาได้อย่างดีเนี่ยสิ่งนึงที่จะขาดไม่ได้คือต้องใช้วิตามินช่วยวิตามินที่เราแนะนำคือวิตามิน B คอมเพล็กซ์กับวิตามิน C นะครับทั้ง B ทั้ง C เนี่ยเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายน้ำได้มันก็จะช่วยกระบวนการในการนำโปรตีนไปใช้สร้างเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยรูปแบบมากขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อจะขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วขอแถมอีกสักนิดเถอะค่ะเนื่องได้ว่าเคยคุยกับอาจารย์และอาจารย์เชื่อในเรื่องจิตใต้สำนึกครับอาจารย์มีวิธีใส่จิตใต้สำนึกอะไรโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวจนเขาประสบความสำเร็จบ้างไหมคะต้องเชียร์อัพเขาเชียร์อัพเขาเชียร์อัพเขาอย่างเดียวว่าเขาทำได้ค่ะเขามีความสามารถในการทำได้แล้วก็รูปร่างอย่างคุณผิวพรรณอย่างคุณหรือนิสัยอย่างคุณหรือท่านคุณเนี่ยถ้าเปลือกเป็นคนที่มีความแข็งแรงกระชับสัดส่วนน้ำตาลลดลงปกติเนี่ยมันเท่มากเลยนะแค่นี้ก็ได้ชื่อนะครับโอ้วันนี้ได้ทั้งกำลังใจนะคะแล้วก็วิธีการที่จะฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างยั่งยืนแล้วก็สำคัญเลยเขาสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้เพียงแต่ว่าจะต้องรู้นะคะถึงสถานะของตัวเองแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ค่ะแล้วสำหรับว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www สบายกายสบายใจค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะผิวสวยเรียบเนียนคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาค่ะแต่ถ้าผิวของคุณมีปัญหาคุณสามารถที่จะเนรมิตผิวขึ้นมาใหม่ด้วยรองพื้นค่ะต้องรองพื้นตัวนี้เลยค่ะ BSC Bio Perfect Liquid Foundation ค่ะรองพื้นแบบน้ำเนื้อละเอียดบางเบาที่จะช่วยอำพรางริ้วรอยและจุดด่างดำของคุณและยังช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าปกป้องผิวของคุณจากมลภาวะค่ะด้วย SPF 30PA บวกบวกบวกค่ะสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการเลือกสีให้เข
ข้ากับสีผิวของคุณค่ะส่วนวิธีการนั้นมีได้หลากหลายวิธีค่ะวิธีแรกก็ใช้นิ้วมือของคุณนี่แหละค่ะก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะเกลี่ยรองพื้นได้เรียบเนียนเช่นเดียวกันค่ะอันที่สองใช้แปรงเกลี่ยรองพื้นแบบปลายนุ่มนะคะรองพื้นนั้นจะดูบางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะวิธีที่3นะคะใช้แปรงรองพื้นแบบแบนค่ะแปรงประเภทนี้ก็ทำให้ปกปิดได้เรียบเนียนเช่นเดียวกันค่ะแบบที่4แปรงรองพื้นแบบปลายตัดนะคะแปรงชนิดนี้เหมาะกับการรองพื้นที่ต้องการปกปิดแบบพิเศษค่ะเนื้อรองพื้นนั้นจะซึมเข้าไปทุกอนูหรือคุ้มขนของเราแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันค่ะแบบที่5ใช้ฟองน้ำแบบสปองนี้นะคะเนื้อจะนุ่มนะคะเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเซนซิทีฟนะคะเพราะว่าเนื้อฟองน้ำที่นุ่มนั้นจะไม่ก่อเกิดการระคายเคืองให้กับผิวคุณค่ะเรื่องอุปกรณ์ที่ถนัดมือกับคุณแล้วผิวของคุณก็จะดูเรียบเนียนอย่างที่คุณต้องการค่ะขอขอบคุณด้วยการสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ผลิตภัณฑ์ Natural ผลิตภัณฑ์ไรทิพผลิตภัณฑ์ไวโซย่าศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆอาซิตาอีโครีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามUltimate Health